ไม่ได้เลย
วงเลยทีเดียวตอนนี้ครับตอนนี้ครับครับผมครับ1 2วันนี้ก็รู้สึกดีใจครับที่ได้ไปเล่นกับสโมสรบ้านทองหยอดครับก็ให้ผมชนะได้ครับเกมวันนี้ก็ทำได้ดีครับผลออกมาได้ดีก็ได้เข้ารอบไปรอบชิงที่บ้านทองหยอดครับผมได้เล่นกับพี่เมย์ก็รู้สึกก็ยิ่งดีใจครับที่ได้เล่นกับนักแบดอันดับ1ของโลกครับที่อยู่มาจากบ้านทองหยอดการถึงแบดมินตันชาเลนจ์มีประโยชน์กับผมคือทำให้ผมได้เข้าไปตีกับพี่เมย์รัชนกแล้วก็พี่วิวกุลบุตรอิทธิสารครับที่เป็นมือหนึ่งเยาวชนทีมชาติครับก็รู้สึกดีค่ะรู้สึกภูมิใจก็ได้เจอคนเก่งๆได้ไปเจอประสบการณ์ใหม่แล้วก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็ความจริงก็รู้สึกอยากชนะแต่ว่าถึงวันนี้แพ้ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเราเต็มก็ดีค่ะเป็นการชักชวนให้คนมาเล่นกีฬามากขึ้นค่ะแล้วก็ทำให้เราแบบคนที่เล่นกีฬามีร่างกายแข็งแรงค่ะก็อยากให้มีโครงการสิงห์แบดมินตันชาเลนจ์ในปีต่อๆไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่ามันทำให้คนเราหันมาเล่นกีฬามากขึ้นก็คงรู้สึกดีใจมากๆค่ะเพราะว่าพี่เมย์ก็เป็นถึงแบดมินตันระดับโลกค่ะหนูก็เลยรู้สึกเป็น FC ค่ะ